เดี๋ยวมาแนะนำเทคนิคนะครับการจับสุนัขตัวเมียผสมนะครับโดยปกติตัวเมียบางตัวยิ่งเฉพาะตัวเมียที่ยังไม่ทันเคยมีลูกนะครับเป็นการผสมเทือแรกเนี่ยครับพอเป็นฮีทในวันที่10นะครับ10ถึง11 12กับว่ามีทางที่จะย่อมตัวผู้เลยนะตัวผู้จะขึ้นผสมกับมีแต่จะแหวงกัดอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีวิธีนึงนะครับที่ซอยให้ผสมได้ก็คือการจับตัวเมียนะครับการจับตัวเมียเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคเนาะอันดับแรกนะครับก็คือเฮาต้องเอาตัวเมียนะครับมาผูกไว้ก่อนนะครับเพื่อกันดินนะครับผูกไว้ผูกไว้ที่ด้านสมมุติว่าเป็นต้นเสานะผมจะผูกไว้ด้านขวานะครับผูกไว้ให้ชิดเลยนะตัวนี้เพื่อให้ตัวเมียน่ะบ่ขยับเนาะนะครับเพื่อตอนเฮาจับจะง่ายนะครับตอนให้จับให้เพิ่นยืนน่ะจะง่ายนะครับผูกไว้นี่ถ้าเฮาผูกตรงนี้นะครับตรงเสาเฮาก็เข้าจับด้านหลังเนาะนะครับเพราะว่าตัวเมียเพิ่นจะหันมาตรงนี้บ่ได้นะครับผูกให้ชิดให้ตัวดีนะครับแล้วบริเวณปากเนี่ยแนะนำให้มัดปากบ่ซั่นก็ใส่ตะขอบปากนะครับยิ่งเป็นมือใหม่ยิ่งต้องใส่นะครับเพราะว่าบางทีเขาตกใจเขาจะแหวงได้นะครับหรือหาบ่ได้ก็ให้เป็นนิ้วเทปจังซี่ก็ได้นะครับพันปากไว้เลยนะครับอันที่2ก็คือโต๊ะนั่งนะครับโต๊ะนั่งตรงนี้นะครับเพื่อจังหวะที่ตัวเมียนั่งลงนะครับเฮาสามารถใส่เข่าจังซี่นะครับสอดไว้จังซี่ได้นะครับสอดไว้เพื่อให้ตัวผู้ขึ้นได้เนาะนะครับแล้วมีเจ้าของอยู่กันนะครับให้ซอยลูบหัวเนี่ยนะครับลูบหัวนะครับรอบเบาๆนะครับถ้าตัวผู้ขึ้นมันก็สิง่ายนะครับจังหวะนี้อาจจะต้องเซ็นเซอร์นะครับเพราะว่ามันจะผิดกฎชุมชนนะครับน้องม้ากับพิกมาด้านขวานะครับเฮากับประคองให้ตรงนะครับแล้วก็ค่อยๆเอิ้นซื้อขึ้นไปนะครับพอจังหวะที่ตัวผู้เข้าได้เข้าเข็มนะครับบ่สักพักนะครับพอติดแล้วเฮากับปล่อยลงนะครับก็จะอยู่ประมาณเนี่ยนะครับเป็นการซอยนะครับคันปกติคันเฮาปล่อยธรรมชาติเลยคือตัวเมียบางตัวคือบ่ยอมจนถึงเมื่อสัตว์เลยก็เคยเห็นคือกันนะครับแต่บางตัวก็จะไปยอมได้ถ่าย10หา16ก็มีนะครับแต่บางตัวบ่ยอมเลยก็มีนะครับขั้นตอนก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเพาะพันธุ์มือใหม่นะครับก็เอามาลงไว้บอกกันนะครับ